แปลนะครับ empty list นะครับผมก็ตั้งชื่อตัวแปลว่า list list คืออะไร list ก็คือarray คืออะไร array คือตัวแปลที่ไว้เก็บข้อมูลเยอะๆตัวแปลที่ไว้เก็บข้อมูลเยอะๆเยอะๆก็คือในที่ก็คือมี9ตัวเนื่องจากว่า OS ของเรามันมี9ช่องนะครับผมนะ OS ของเรามันมี9ช่องซึ่งผมก็จะใช้วิธีการวนลูปเข้าไปข้างในนะฮะวนลูปเข้าไปข้างในก็คือจะใช้ลูปนะฮะลูปของเราก็จะเป็นลูปขนาด3คูณ3ก็จะมีลูป2ชั้นแบบนี้แต่ว่าเขียนยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เราอยากให้เป็นตัวแปรแล้วกันผมก็จะมีลูปอย่างนี้นะครับก็คือ i นะครับตั้งแต่1นะครับถึง3แล้วก็ j นะครับตั้งแต่1ถึง3เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้มันเพิ่มทีละ1นะครับเสร็จแล้วนะครับผมที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่าเราจะ create game object นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ใน list แต่ว่า list ของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็น array 2มิตินะครับเราก็จะต้องเป็นคือเราอยากทำเป็น array 2มิติเพราะว่ามันเป็นตารางนะเราก็จะเป็น list ซ้อน list นะครับข้างใน list จะมีอีก list นึงอีกทีนะครับแล้วก็ create empty list อีกรอบแล้วก็เราก็บอกว่าอะไรดีใน list นะครับเราก็จะบอกว่ามีฟังก์ชันอะไรนะเขาบอกว่าใน list ของเรานะครับเราจะเซตให้ตำแหน่งที่ i นะครับนะอันนี้ต้องจำไว้หน่อย i ของเรานะครับเริ่มที่1แต่ว่าเราอยากให้มันเริ่มที่0นะครับเพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์เนาะให้ตำแหน่งที่ i นะครับเป็นอีก empty list 1เสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะบอกว่าใน list เนี่ยนะครับ get sub list ก็คือ sub list ก็คือ list ย่อยที่อยู่ใน list หลักนะครับอันนี้อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าไม่งงหรอกถ้าเกิดว่าเราเรียนเรื่อง array แล้วจะไม่งงนะครับให้นะครับ sub list ตัวที่ i นะครับที่อยู่ใน list หลักเนี่ยนะอันนี้มัน get เนี่ยไม่ใช่ผิดต้องเป็น set นะครับนะต้องเป็น set เอ๊ะนี่มันเป็น get sub list เขียนได้ดีนะจริงๆเราควรจะมี array มาใหม่ตัวนึงเนาะตั้งชื่อว่า temp แล้วก็ให้เจ้า temp เนี่ยเป็น empty list นะครับแล้วก็เอา temp เนี่ยมาใส่ในนี้อีกทีนึง empty list ไปใส่ temp แล้วก็ temp มาใส่ในนี้อีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ใน list เนี่ยไม่ใช่ใน list อันนี้ต้องใน temp ใน temp เนี่ยนะครับตัวที่ j มันจะซ้อนกันอย่างนี้ตัวที่ j ให้เป็นอะไรเป็นอีกก้อนหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือก้อน game object นะครับอันนี้เราก็จะใส่ game object ลงไปซึ่ง game object เนี่ยมันถามหา game manager ว่าใครเป็น manager ของมันนะครับเราก็จะต้องมี game manager ไปใส่ด้วยประมาณนี้นะครับก็คือ game object นะ create game object มาที่ใน game manager นี้แล้วก็เอาไปใส่ใน temp ตัวที่ j ซึ่ง temp ตัวที่ j เนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ใน list ตัวที่ i จะซ้อนกันอย่างนี้หลายชั้นนิดนึงนะครับมันจะซ้อนกันอย่างนี้หลายชั้นนิดนึงเสร็จแล้วนะครับผม game object เนี่ยคือก้อน1ก้อนซึ่งก้อน1ก้อนของเราเนี่ยมันจะมี2อย่างก็คือ O กับ X O กับ X นะครับซึ่ง O กับ X ของเราเนี่ยเราจะเรียกว่า game layer นะก็คือว่า object หรือ object มีได้2สถานะจะเป็น O ก็ได้เป็น X ก็ได้นะครับเพราะเราจะทำ game OX กันนะอันนี้คือการเขียนโค้ดเพื่อบำบัดความเครียดนะครับผมนะอันนี้หัวข้อที่เราเรียนกันวันนี้ก็คือการเขียนโค้ดเพื่อบำบัดความเครียดนะครับเราก็จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า game layer นะครับเกมเลเยอร์ไปใส่ในไหนไปใส่ในเทมนะครับซึ่งก็คือในเทมเนี่ยตัวที่ j นะก็คือ create layer นะครับใส่ลงไปในก้อนเกม object นี้ซึ่งก้อนเกม object นี้ก็คือที่เราเพิ่งเขียนเมื่อกี้นี้ซึ่งอยู่ในเกม manager อันเดียวกันนี่แหละประมาณนี้นะครับอันนี้คือ1 layer นะครับซึ่งเราจะต้องมี2 layer นะครับ layer ที่1เนี่ยก็คือ layer ที่1เนี่ยก็คือตัว o layer ที่2คือตัว x เอางี้ดีกว่าซึ่งตัว o เนี่ยนะครับเราก็มีเกม manager นะครับมันก็จะมีสิ่งที่ว่า drawable นะ drawable คือให้มันวาดได้อันที่เราจะทำก็คือ circle เพราะ circle คือวงกลมนะครับใน layer ที่0นะครับขอไอ้เจ้าเห็นว่านี่มันจะเป็นภาษาอังกฤษมาเลยเพราะถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราค่อยๆอ่านเนี่ยเราจะเข้าใจได้เลยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือมีความหมายว่ายังไงนะครับคือเราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็นมาก่อนแต่ว่าเราอ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเวลาจะเหมือนกับเกือบจะรู้ละว่ามันทำยังไงนะครับอันนี้ก็คือ circle เนาะนะครับ circle คือวงกลมนะครับแล้วเราก็ควรจะเซตไซส์หน่อยถ้าเราไม่เซตไซส์มันรู้สึกจะไซส์เป็น0มั้งนะครับเราก็เซตไซส์ให้มันนะครับเป็นขนาด100คูณ100นะครับผมของเกมของ drawable ที่0นะครับที่อยู่ใน layer ที่0นะครับแล้วก็ที่อยู่ในเกม object อันเนี้ยแล้วก็อยู่ในเกม manager อันนี้เห็นว่าอันนี้ก็คือเด็กมันก็จะสามารถทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เขียนโปรแกรมอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าความรู้ต้องมีเนี่ยต้องมีอะไรมีเรื่องของ x y ว่า x อยู่ตรงไหน y ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันตึ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ควรจะ move ตำแหน่งให้มันถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่ง00นะครับ game object นะครับเราบอกว่าให้ move game object นะครับ move game object นะ game object อันเนี้ยที่อยู่ใน game manager อันเนี้ยนะครับ move ไปที่นะ i เนี่ยของเราแทนแกน y ส่วน j แทนแกน x เพราะอันนี้เราต้องมีการคำนวณนิดนึงนะครับเราก็เอา match มาถ้าเราเขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยเราเข้าใจมันสนุกมากนะครับเพราะ x ก็คือค่า j x คือตามแนวแกนนอนนะฮะส่วน i ก็คือตามแนวแกนตั้งนะครับเห็นว่าเขียนโปรแกรมมันก็จะเป็นลิงก์กับหลายอย่างในที่นี้ก็คือเป็นลิงก์กับคณิตศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คูณกับ100พิกเซลนะครับ
อันนี้ก็คูณนะครับคูณ100พิกเซลนะครับเดี๋ยวเข้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ให้ทำไปไม่เซฟนะครับเกิดหายนะครับเสียใจมากแน่นอนเซฟนะครับอันนี้เราก็เป็น EVTOX นะครับเซฟทำไปเลยครับกดรันดูสิหน้ามาแล้วนะครับผมเป็นวงกลมนะครับเฮ้ยสวยงามอ่ะนะครับเป็นสวยงามแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นฟิลแล้วกันไม่ต้องฟิลหรอกเอาแค่นี้แหละไซส์ประมาณ80แล้วกันได้เว้นขอบหน่อยเนาะขอบบนขอบล่างทีละ10อันนี้ต้องบวกออฟเซตหน่อยคูณ100เดี๋ยวไม่พอต้องบวกออฟเซตด้วยเพราะว่าเราจะเว้นขอบใช่ไหมนะฮะโอของเราเนี่ยขนาด80นะครับแล้วก็เว้นขอบสัก10พิกเซลนะครับทั้ง2ด้านเว้นขอบสัก10พิกเซลนะครับลองมาสินะครับได้ O แล้วนะครับแต่เรายังไม่มี X นะเราต้องมี X อีกนะครับอันนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยก็คือเรามีเลเยอร์นะฮะเรามีเลเยอร์เราต้องมีหลายๆเลเยอร์เพราะเราก็เขียนเลเยอร์ใหม่นะครับเขียนเลเยอร์ใหม่เพราะว่าเลเยอร์ของ O ก็คือเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ของ X ก็คืออีกเลเยอร์หนึ่งเราก็เขียนเลเยอร์ใหม่แบบนี้นะครับก็คือใช้คำสั่ง create เลเยอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ในคำสั่ง create เลเยอร์เนี่ยเราก็จะให้มันวาดรูปตัว X นะครับอะไรดี create drawable นะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะไม่ใช่เลเยอร์ที่0แล้วต้องเป็นเลเยอร์ที่1นะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าให้มันเป็นเส้นนะให้มันเป็นเส้นเดี๋ยวดูดิวาดเส้นจะวาดยังไงมีอะไรที่เกี่ยวกับวาดเส้นบ้างเส้น drawable line นี่ไงมันมี line width นะครับก็คือความกว้างของเส้นนะครับของ drawable ที่0เพราะว่าเราเพิ่งมีเส้นเดียวในเลเยอร์ที่1โอเคเห็นป่าวว่าอันนี้ผมก็ไม่ได้จำนะแต่ว่าพอเราเจอนะครับเราก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้เราก็จะเขียนอีกเส้นนึงนั่นเองแล้วเราก็มีอีก drawable หนึ่งนะครับซึ่งคราวนี้นะครับก็จะเป็น drawable ที่1เดี๋ยวเราจะตามลำดับไปคล้ายๆ array นี้เป็นต้นคราวนี้ถ้าเรารันนะครับมันก็จะมีทั้ง o และ x นะครับโผล่มาซ้อนกันแต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดเลยว่าให้ drawable อยู่ตรงไหน drawable line endpoint มันต้องมี drawable line start point มั้ยเนี่ยมี offset นะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่เราต้องการเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยดูก่อนแป๊บนึงนะครับผมว่าตรงนี้เราจะทำยังไงผมเดาว่ามันก็คือ set offset นี่แหละนะครับผมเขียน drawable line width นะครับแล้วก็ set offset นะก็คือน่าจะต้องมี set offset 2อันเอาอันข้างบนให้จบก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็คืออันนี้ข้างบนเนี่ยก็คือ circle ละอันนี้ก็คือ line ก็คือเส้นนะครับครับเดี๋ยวเรามาไปเร็วๆเพื่อทำการทดลองกันก็คือ offset ตรงนี้เสร็จแล้วก็มี set drawable line endpoint นะครับผมoffset ตรงนี้เราก็ให้เป็น10กับ10แล้วกันเนาะแล้วก็ endpoint ก็คือ80กับ80นะครับเราจะได้เว้นขอบไม่ใช่80สิอันนี้ต้องเป็น90นะครับ